เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจของเราไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งยืนในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวมันดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญใสใสนี้นะติดอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็เอาใจของเรานะหยุดไปอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให
ให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่กลางดวงบุญใสใสนี้นะจ๊ะด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักโดยเสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่ดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกมาจากดวงบุญใสๆนั้นด้วยซึ่งติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะบริกรรมภาวนาประคองใจกันไปอย่างเนี้ยอย่าให้ใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นพอเผลอแล้วก็ดึงกลับมาใหม่มาอยู่ตรงเนี้ยกลางดวงบุญใสๆซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราเรานึกให้มาเป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเราใจของเราจะได้ไม่ซัดสายฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องราวอื่นๆต่างๆเหล่านั้นที่อยู่ภายนอกเพราะใจเราคุ้นเคยการนึกถึงเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการทำมาหากินทำมาค้าขายใจละวนเวียนอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นจึงไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะได้พบความสุขที่แท้จริงด้วยความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประคองใจเนี่ยให้กลับมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่กลางดวงบุญใสใสซึ่งอยู่กลางกายฐานที่เจ็ดของเราแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาเรื่อยไปเลยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้กี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งไม่คิดเรื่องอะไรเลยพอใจหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วก็ใจก็จะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือบางทีก็เกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่กลางกายกลางดวงบุญนี้เท่านั้นถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเรื่องนอกตัวเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งคำภาวนาไปเองนะจ๊ะที่ต้องรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ท่านหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งทำให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เพราะว่าใจพอหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วพอถูกส่วนใจของท่านก็จะตกศูนย์ตกศูนย์เหมือนดับวูบลงมาอย่างนั้นแหละแล้วก็เกิดเป็นดวงใสๆขึ้นมาคือหยุดแล้วจึงจะดับดับถ้ามันจะเกิดคือมันจะตกศูนย์ดับปุ๊บลงไปเหมือนเปลี่ยนมิติใหม่แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยมาเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งพระเดชคุณหลวงปู่บุคคลพระวิชาธรรมกายเรียกดวงธรรมนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสที่เรียกว่าวิมุตติมรรคเป็นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคหนทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและก็พระอริยเจ้าเมื่อเป็นแล้วท่านก็เดินก็ไปสู่เส้นทางนี้เดินด้วยใจคือใจเนี่ยมันจะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในภายนอกร่างกายหยุดนิ่งสงบภายในก็เคลื่อนเดินทางก็ไปสู่ภายในผ่านกลางดวงปฐมมรรคดังกล่าวนั่นแหละแล้วท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีดูอย่างเดียวดูปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราคุ้นกับคำว่าตามเห็นตามเห็นก็ไปเรื่อยๆคือเห็นอะไรก็ติดตามก็ไปเรื่อยๆถ้าแปลความหมายง่ายๆคือเป็นเพียงผู้ดูผู้สังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเท่านั้นท่านดูไปเฉยๆดูสิ่งที่บังเกิดขึ้นณจุดที่ใจหยุดนิ่งซึ่งได้เห็นเป็นดวงใสๆแล้วท่านก็จะมองเข้าไปในกลางดวงนั้นก็จะเห็นจุดสว่างสว่างกว่ากลางดวงนั้นแล้วท่านก็ดูไปเรื่อยๆดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผู้ดูที่ดีที่เฝ้าดูอย่างเดียวโดยปราศจากความคิดไม่ต้องไตร่ตรองไม่มีการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรทั้งสิ้นเป็นใจที่พ้นจากความนึกคิดแล้วเราเห็นจามคิดรูปมารวมเป็นจุดเดียวกันแล้วก็จะหยุดนิ่งเป็นเพียงผู้ดูที่ดีและก็ดื่มด่ำกับความสุขซึ่งเป็นรางวัลสำหรับใจที่หยุดนิ่งได้ความสุขนั้นก็ออกมาจากแหล่งกำเนิดแห่งความสุขณจุดที่ใจหยุดนิ่งแล้วก็ดื่มด่ำความสุขเข้าไปเรื่อยๆเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงดำแล้วก็เห็นกายภายในกายในกายก
ายภายในซ่อนอยู่ในกายภายนอกแล้วก็เห็นกายภายในที่ซ่อนอยู่ในกลางกายภายในเห็นไปตามลำดับแล้วท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีอย่างเดิมอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไม่วิเคราะห์ไม่วิจัยไม่วิจารณ์ไม่มีความคิดไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นก็ตั้งได้เข้าถึงกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคาพระอนาคามีกระทั่งบรรลุกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไปตามลำดับบังเกิดขึ้นเองเพราะมีอยู่แล้วภายในไม่ได้มีใครมาทำให้มันมีอยู่มีมาอยู่ดั้งเดิมแต่ว่าซ่อนกันอยู่แล้วก็ถูกปกปิดด้วยอวิชชาคือความไม่รู้มาบดบังไว้ทำให้ตัวเองไม่รู้ว่าแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเมื่อมาได้ยินผู้เป็นกัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้ก็รู้มาอีกระดับหนึ่งว่าตัวเราเองยังไม่รู้ก็เกิดการแสวงหาขวนขวายที่จะฝึกตนบนหิวบำเพ็ญธรรมะปลีกวิเวกฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในและก็เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเรียกว่าตถตาน่ะตถัตตาเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วโดยการเป็นผู้ดูที่ดีดูอย่างเดียวและก็บรรลุไปตามลำดับคือก็เห็นไปเรื่อยๆเห็นแจ้งไปก็รู้แจ้งไปคำว่ารู้แจ้งคือมันเป็นความรู้ที่แตกต่างจากความรู้ปกติที่เราเคยศึกษาเคยเรียนเคยอ่านเคยนึกเคยคิดเคยไตร่ตรองเพราะนี่เป็นความรู้ที่ยิ่งไปกว่านี้เนื่องจากมันพ้นวิสัยเลยความนึกคิดไตร่ตรองหาเหตุหาผลแบบใช้ความคิดแบบตรรกะอะไรอย่างนั้นเป็นความรู้แจ้งที่แตกต่างจากเดิมเหล่านั้นซึ่งเกิดจากความเห็นแจ้งเห็นแจ่มแจ้งพร้อมกับความรู้แจ้งที่มาพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันมาพร้อมๆกันความบริสุทธิ์ก็มาความสุขก็มาความรู้แจ้งก็มาความเห็นแจ้งก็มามาไปพร้อมๆกันความสว่างก็มาพร้อมหมดที่ภาษาธรรมะก็เรียกว่าจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันจะมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์อัศจรรย์เกินกว่าสิ่งที่มนุษย์จะเข้าใจได้แล้วก็เข้าถึงกายธรรมดังกล่าวตามลำดับกายธรรมหรือธรรมกายก็คือกายตัสรู้ตัสรู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแดงตลอดในเรื่องราวไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์สรรพสิ่งแล้วก็ชีวิตก็จะรู้เห็นไปตามความเป็นจริงแล้วว่ามีธรรมจักขุมีญาณทัศนะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะรวมประชุมอยู่ในธรรมกายนี่แหละกายทัศรู้ธรรมนี่แหละซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกแต่มนุษย์ไม่รู้ว่ามีอยู่เป็นกายที่เหมือนกันเหมือนทั้งรูปร่างลักษณะ
เหมือนในทุกๆสิ่งจะต่างกันบ้างคือความใสความสว่างไปตามกำลังแห่งบุญบารมีที่สั่งสมมากายจะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยงามไม่มีทิฏฐิเกศจะเป็นดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังพอดีพอดีอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษบนประเสียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกด้วยเส้นผมที่ขดพีมเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนพระวรกายที่งดงามกายตั้งตรงอยู่ในอริยบทสมาธิอย่างที่ได้แนะนำเบื้องต้นนั่นแหละใสเกินความใสใดๆเกินความใสของน้ำของกระจกของเพชรของรัตนชาติใสๆในโลกนี้ในเทวโลกในพรหมโลกหรือว่าในอรูปภพคือได้พบทั้งสามนี้รัตนะเหล่าใดที่ว่าใสแล้วบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมาเทียบกับท่านไม่ได้เลยใสเกินความใสจนไม่อาจที่จะหาคำมาบอกกล่าวได้ว่ามีความใสอย่างไรแต่เป็นรัตนะที่ใสกว่ารัตนะโลกนี้โลกอื่นในเทวโลกพรหมรูปพรหมทั้งหลายท่านมีอีกชื่อหนึ่งว่าพุทธรัตนะคือกายผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมดังกล่าวแต่ว่าใสเกินใสใสกว่าความใสใดๆของรัตนะที่มนุษย์เคยเห็นที่เทวดาพรหมรูปพรหมเคยเห็นนี่แหละเรียกว่าพุทธรัตนะในกลางกายท่านก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นคลังแห่งความรู้ทั้งหมดเป็นรัตนะเหมือนกันลักษณะกลมเหมือนดวงแก้วแต่ว่ามีคุณสมบัติอีกอย่างคือเป็นที่เก็บบรรจุความรู้ทั้งหลายในเรื่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งปวงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจะถูกเก็บไว้ตรงนี้และก็รักษาโดยสังฆรัตนะซึ่งอยู่ตรงไส้กลางของธรรมรัตนะสังฆรัตนะจะมีลักษณะเดียวกันกับพุทธรัตนะต่างความบริสุทธิ์ใสสว่างเพิ่มขึ้นสามอย่างนี้จะอยู่ในที่เดียวกันแต่คุณสมบัติต่างกันนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราคำว่าเราในที่นี้หมายเอาสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยถ้าจำง่ายๆก็คือตัวของเราเองและมวลมนุษยชาติของเทวดาพรหมรูปพรหมสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเพราะว่ายังเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปแต่นี่เป็นอมตะคงที่เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขเป็นตัวของตัวเองเป็นอยู่ในเดียวตัวของตัวเองมีอนุภาพที่ไม่มีประมาณด้วยตัวของตัวเองมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ในการที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาเช่นวิชาในการที่จะระลึกชาติหนหลังได้ซึ่งทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง law of karma กฎแห่งการกระทำได้ดีขึ้นเราเข้าใจว่ากฎนี้เป็นกฎที่สำคัญยิ่งที่บังคับมนุษย์อยู่
ใครไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เป็นกฎบังคับการกระทำของความคิดคำพูดและก็ทางกายสิ่งใดก็จะถูกเซตเป็นโปรแกรมไว้ตรงนี้แล้วก็มีวิบากเป็นผลวิบากดีมั่งร้ายมั่งก็จะเห็นเรื่องราวการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเราเองว่าเราไม่ได้มีเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแต่ว่าเราผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัฏจะใหม่เพียงรูปร่างความเป็นอยู่อะไรต่างๆเหล่านั้นเมื่อเรามาเกิดใหม่เราก็ลืมไปลืมของเก่าไปเราจึงเข้าใจว่าเกิดใหม่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ของชีวิตแต่ความจริงก็เป็นสิ่งเก่าๆนั่นแหละที่ไม่มีอะไรใหม่ในวัฏฏะในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ความเข้าใจของเราผิดนี้เนี่ยเพราะมีอวิชชาคอร้อยอยู่ในไส้กลางบดบังเราให้เราคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจผิดหลงทางอย่างนี้ซึ่งเราจะเข้าใจได้ถูกต้องต่อเมื่อเราเข้าถึงธรรมกายเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วความสว่างเกิดขึ้นเพราะธรรมกายเป็นที่รวมของจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างดังกล่าวนั่นแหละก็จะเปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตให้เราเข้าใจด้วยตัวของเราเองและเราก็สามารถเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้ด้วยเพราะนั้นใจหยุดนิ่งนี่แหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จที่เราจะทำให้เราสมหวังในชีวิตคือเข้าถึงพระธรรมกายในตัวถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตกระทั่งทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องฝึกฝนให้ใจหยุดนิ่งให้ได้แล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆอย่างสบายๆในการตรึกนึกถึงดวงบุญใสๆหยุดอยู่ในกลางดวงใสแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกไปจากในกลางท้องเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ